โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆใช้เส้น EMA 10ในการเดย์เทรดกันนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ลงคลิปที่ผมเดย์เทรดแล้วก็ผมใช้เส้น EMA 10เส้นเดียวนะครับในการเดย์เทรดไปนะก็เป็นคลิปนี้นั่นเองนะครับก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูกันเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะก็ยอดวิวเป็นพันเลยนะครับแล้วก็คนกดไลค์เยอะมากๆเลยนะครับ39คนนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนก็อยากจะให้ผมสอนตัวเทคนิคเส้น EMA 10นี้กันนะครับว่าเนี่ยถ้าเราอยากจะมาใช้ในการเดย์เทรดเนี่ยมันเอามาใช้ยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนให้เพื่อนๆแบบหมดเปลือกเลยนะครับตามแบบที่ผมใช้เลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้กับการเดย์เทรดของเพื่อนๆกันได้นะครับโอเคครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงมันเสียเวลาเรามาเข้าสู่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับเส้น EMA 10นี้คืออะไรนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักมาก่อนเลยนะครับว่าเส้น EMA เนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเส้น EMA นะครับมันก็คือเส้นค่าเฉลี่ยของราคาในกราฟที่กำลังวิ่งอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับมันจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับที่มันวิ่งคู่อยู่กับกราฟแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมฮะซึ่งหน้าที่ของเส้น EMA นะครับมันก็คือเอาไว้คอยบอกแนวโน้มว่ากราฟที่กำลังวิ่งอยู่ตรงหน้าเรานี้มันเป็นแนวโน้มฝั่งไหนฝั่งขาขึ้นหรือว่าฝั่งขาลงเพื่อให้เราเอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาทิศทางว่ากราฟหลังจากนี้จะวิ่งไปในทิศทางไหนได้ต่อจะวิ่งขึ้นหรือจะวิ่งลงนั่นเองนะครับนี่นะครับการทำงานของตัวเส้น EMA นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟวิ่งขึ้นมาอยู่เหนือเส้น EMA แบบนี้ได้นะครับมันก็จะมีความหมายว่ากราฟณปัจจุบันตอนนั้นอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับกราฟในช่วงนั้นก็จะวิ่งขึ้นได้ดีถ้าเราหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเนี่ยทะลุเส้น EMA แล้วลงมาวิ่งต่ำกว่าเส้น EMA แบบนี้ได้ก็จะหมายความว่ากราฟณตอนนั้นอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟณช่วงนี้ก็จะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้ดีถ้าเราหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเส้น EMA เส้นค่าเฉลี่ยที่เอาไว้บอกแนวโน้มของกราฟที่กำลังวิ่งอยู่ตรงหน้าเรานี้เพื่อเราใช้ในการวิเคราะห์หาทิศทางว่าหลังจากนี้กราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้ต่อนั่นเองนะครับโอเคนี่นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเส้น EMA ตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้จักเส้น EMA นี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้สำหรับตัวเส้น EMA ที่เราจะมาศึกษากันในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเส้น EMA ค่า10นะครับทุกคน EMA ค่า10นี้มันคือ EMA ที่เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับมันเป็นเส้น EMA ที่เอาไว้ใช้ในการดูแนวโน้มในภาพระยะสั้นนั่นเองนะครับซึ่งมันสั้นขนาดไหนสั้นขนาดที่ว่ามันเอาไว้บอกแนวโน้มของพวกสวิงเล็กๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับว่าสวิงเล็กๆแบบนี้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในแนวโน้มฝั่งไหนนะครับสวิงเล็กๆตอนนี้อยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นหรือว่าอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงแล้วเพื่อที่เราจะได้หาจังหวะเข้าเทรดตามสวิงเล็กๆเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งสวิงเล็กๆเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะมันก็จะทําให้ใน1วันของเราเนี่ยมันมีจุดเข้าเทรดเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วมันจะทําให้เราสามารถที่จะเดย์เทรดได้นะครับหรือว่าเทรดทํากําไรภายในวันได้นั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือตัวเส้น EMA ค่า10นะครับมันก็คือเส้นค่าเฉลี่ยที่เอาไว้ดูแนวโน้มในภาพระยะสั้นๆนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เส้น EMA 10นี้มันใช้งานยังไงใช่ไหมเรารู้จักเรียบร้อยแล้วว่ามันคือเส้นค่าเฉลี่ยที่เราเอาไว้ดูแนวโน้มในภาพระยะสั้นนะครับแล้วถ้าเราจะใช้งานมันในการเดย์เทรดเนี่ยเราจะใช้งานมันยังไงโอเคเราเข้าสู่เนื้อหาสำคัญกันเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับวิธีการใช้งานเส้น EMA 10นี้ในการเดย์เทรดนะครับเราจะใช้แค่เส้น EMA 10นี้เฉยๆเส้นเดียวก็ได้หรือเราจะใช้ร่วมกันกับเส้น EMA ค่าอื่นๆด้วยก็ได้นะครับซึ่งถ้าผมแนะนำว่าใช้ร่วมกับเส้น EMA ค่าอื่นๆนะครับมันจะทำให้เรามองกราฟได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับทุกคนซึ่งเส้น EMA ค่าอื่นๆที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นเส้น EMA ค่า5050นะครับผมให้เป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วกันแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น EMA ค่า200นะครับอันนี้ผมให้เป็นเส้นสีม่วงแล้วกันนะครับนี่คือ EMA อีก2เส้นที่ผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะมาใช้คู่กันกับ EMA ค่า10นะครับถามว่าเอ้ยทำไมผมถึงแนะนำเพราะว่ามันเป็นเส้น EMA ค่าที่เอาไว้ใช้ดูแนวโน้มในภาพใหญ่ได้ชัดเจนมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับ EMA ค่า50กับ200นี้นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าในภาพใหญ่เนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรอยู่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็ดูนะ
ครับว่าตอนนี้ EMA 50กับ EMA 200เนี่ยตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้า EMA 50ตัด EMA 200ลงมาแล้วก็ลากยาวลงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แนวโน้มภาพใหญ่มันอยู่ในเทรนขาลงนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟโดยส่วนใหญ่นะช่วงนี้มันก็จะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับกลับกันถ้าสมมุติว่าเส้น EMA ค่า50มันตัด EMA ค่า200ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ลากยาวขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เลยก็แปลว่าตอนนี้กราฟในภาพใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับกราฟส่วนใหญ่นะช่วงนี้ก็จะวิ่งขึ้นได้ดีกว่าวิ่งลงนั่นเองนะครับก็จะทำให้เวลาเราหาจังหวะเข้าเทรดเนี่ยเราก็จะได้เทรดถูกในภาพใหญ่ได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับถ้าเราใช้เส้น EMA 50กับ200นี้ในการมาดูแนวโน้มในภาพใหญ่หรือว่าเอามาดูเทรนด์แบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะเป็น EMA อีก2เส้นที่ผมแนะนำมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะมาไว้ใช้คู่กันกับตัวเส้น EMA ค่า10ที่เราไว้ดูในภาพระยะสั้นนี้นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เมื่อเราเปิดเส้น EMA 50กับ200ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้วิธีการจะหาจังหวะเข้าเทรดเราจะหาจังหวะเข้าเทรดยังไงก็สำหรับวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นวิธีหาจังหวะเข้าเทรดสลับเทรดลงก่อนละกันนะครับก็นี่นะครับก่อนอื่นเลยพอเราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วให้เราสังเกตที่เส้น EMA 50กับ200ก่อนนะครับว่าตอนนี้ EMA 50อยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200หรือยังถ้าเส้น EMA 50นะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200เรียบร้อยแล้วแปลว่าตอนนี้แนวโน้มในภาพใหญ่อยู่ในเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาก็ให้เรามาดูต่อนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันวิ่งกลับตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ค่า10หรือยังนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟวิ่งลงมาอยู่ต่ำกว่า EMA ค่า10เรียบร้อยแล้วแปลว่าตอนนี้แนวโน้มในภาพระยะสั้นก็กำลังอยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งลงเหมือนกันกับภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงณปัจจุบันนี้มันก็จะมีอยู่เยอะมากๆมีอยู่มหาศาลมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเราหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นแล้วเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะเทรดลงนะครับคราวนี้กลับกันบ้างนะครับกลับกันบ้างถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นล่ะเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นยังไงก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นเมื่อเราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราสังเกตก่อนนะครับว่าตอนนี้เส้น EMA 50อยู่สูงกว่าเส้น EMA 200หรือยังนะครับถ้าเส้น EMA 50นะครับอยู่สูงกว่า EMA 200แบบนี้แล้วก็แปลว่าตอนนี้นะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาก็ให้เรามาดูภาพเล็กต่อนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งกลับตัวขึ้นไปอยู่สูงกว่า EMA ค่า10หรือยังนะครับถ้ากราฟปัจจุบันวิ่งกลับตัวขึ้นไปอยู่สูงกว่า EMA ค่า10แบบนี้แล้วก็แปลว่าตอนนี้แนวโน้มในภาพระยะสั้นนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้มันก็จะหมายความว่าทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กก็กำลังอยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นเหมือนกันนั่นเองนะครับแรงซื้อแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในช่วงนี้มันก็จะมีอยู่เยอะมากๆทำให้ถ้าเรามาหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับหรือเราก็จะมีโอกาสชนะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานเส้น EMA 10นี้ในการเดย์เทรดนั่นเองนะครับทุกคนคราวนี้แล้วสำหรับประโยชน์ในการใช้ตัวเส้น EMA 10นี้ในการเดย์เทรดล่ะมันมีประโยชน์ยังไงมันแตกต่างจากเทคนิคอื่นๆหรือกลยุทธ์อื่นๆยังไงก็นี่แหละอันนี้คือเสน่ห์ของตัวเส้น EMA 10เลยนะครับคือมันมีประโยชน์ถึงขั้นที่สามารถใช้รับมือกับวันที่กราฟเหวี่ยงได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับสมมุติกราฟมันเหวี่ยงหนักๆแบบเนี้ยเพื่อนๆดูแนวโน้มของตลาดออกไหมฮะแน่นอนไม่มีใครดูออกนะครับทุกคนมันยากมากๆนะครับคราวนี้ตัวเส้น EMA 10นี้มันสามารถที่จะช่วยบอกแนวโน้มให้กับเราในวันที่กราฟเหวี่ยงแบบนี้ได้ครับทุกคนลองซูมมาดูตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าแอคชั่นนี้เนี่ยถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงเราสามารถหาจังหวะเทรดลงได้นะครับเห็นไหมฮะณช่วงนี้นะครับ EMA 50เนี่ยอยู่ต่ำกว่า EMA 200แล้วนะครับแล้วก็ตัวกราฟเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่า EMA 10เรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าณช่วงนี้ถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงเราหาจังหวะเทรดลงได้แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมฮะแต่คราวนี้ถ้าเราลองปิดอินดิเคเตอร์ดูนะครับสมมติเราปิดเส้น EMA ออกหมดเลยนะครับเจอกราฟแบบนี้เทรดได้ไหมฮะเห็นไหมพอมันไม่มีเส้น EMA แล้วมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับไม่มีเส้น EMA แล้วจังหวะแบบนี้เนี่ยเราเทรดไม่ได้เลยนะครับทุกคน
นี่แหละนะครับนี่คือประโยชน์ที่เราได้จากการใช้เส้น EMA 10นี้ในการมาเดย์เทรดนั่นเองนะครับคือมันสามารถที่จะรับมือกับวันที่กราฟเหวี่ยงได้ดีมากๆนั่นเองนะครับแล้วมันไม่ได้มีแค่จังหวะแบบนี้นะครับที่ตัวเส้น EMA 10นี้สามารถรับมือได้นะครับที่จริงมันจะมีอีกหลายๆจังหวะเลยนะครับที่มันหนักกว่านี้มากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าตัวเส้น EMA 10ก็สามารถที่จะบอกแนวโน้มได้แล้วก็ให้เราสามารถเข้าไปเทรดตามแนวโน้มของกราฟนะช่วงนั้นที่ถึงแม้มันจะเหวี่ยงหนักๆนั้นได้นะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เราได้จากการใช้เส้น EMA 10นี้ในการเดย์เทรดนั่นเองนะครับทุกคนแล้วคราวนี้สลับตัวเส้น EMA 10นี้มันเหมาะกับกราฟแบบไหนล่ะใช่ไหมแน่นอนนะครับทุกเทคนิคทุกกลยุทธ์มันต้องมีกราฟแบบที่ดีที่สุดสลับเทคนิคนั้นๆหรือสลับกลยุทธ์นั้นๆอยู่แน่นอนและแน่นอนตัวเส้น EMA 10นี้มันก็ต้องมีเหมือนกันคำถามคือแล้วกราฟแบบไหนล่ะที่เหมาะกับตัวเส้น EMA 10นี้นะครับคำตอบนะครับก็คือตัวเส้น EMA 10นี้เหมาะสำหรับการเทรดในเทรนด์นะครับทุกคนถึงแม้ว่ามันจะใช้เทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ได้เหมือนกันหรือถึงแม้ว่ามันจะใช้รับมือกับวันที่กราฟเหวี่ยงได้เหมือนกันแต่กราฟที่เหมาะสำหรับที่จะเอาไปเทรดจริงๆสำหรับตัวเส้น EMA 10นี้ก็ยังคงเป็นกราฟที่เป็นเทรนด์ชัดเจนอยู่ดีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือเทรนด์ขาลงนะครับได้ทั้ง2เทรนด์เลยนะทุกคนนี่นะครับสำหรับตัว EMA 10นี้ก็เหมาะสำหรับเทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเทรนด์ขาขึ้นเทรนด์ขาลงได้หมดเลยนะครับทุกคนแล้วคราวนี้แน่นอนในทุกๆเทคนิคมันจะต้องมีคีย์อยู่นะครับคีย์ที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะดึงเอาประสิทธิภาพของเทคนิคนี้เนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เราใช้เทรดให้ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดคำถามคือแล้วตัวเส้น EMA 10นี้มันมีคีย์ที่จะไว้ใช้เพื่อทำให้มันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดหรือเปล่าคำตอบคือมีนะครับนี่นะครับสลับคีย์ข้อแรกเลยนะครับที่จะทำให้เราดึงเอาประสิทธิภาพของตัว EMA 10นี้ออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับก็คืออย่างแรกเราจะต้องเทรดให้ถูกเทรนด์นะครับทุกคนเทรดให้ถูกเทรนด์หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างนี้เราจะเทรดขึ้นได้อย่างเดียว 100% นะครับไม่สามารถที่จะเทรดลงได้นะห้ามเทรดลงในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับถามว่าทำไมนะครับเหตุผลมันง่ายมากๆนะครับเพราะว่าในเทรนขาขึ้นนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมันมีอยู่เยอะมากๆนั่นเองนะครับทำให้กราฟนะช่วงนี้เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นได้ดีมากๆและนั่นหมายความว่าหลายๆครั้งที่เราหาจังหวะเทรดลงในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้เราจะแพ้บ่อยมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราได้ประสิทธิภาพสูงสุดในเมื่อกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมันมีอยู่เยอะก็หาจังหวะเทรดขึ้นอย่างเดียวไปเลยนั่นเองนะครับเราก็จะได้มีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับอันนี้รวมถึงเทรนขาลงด้วยนะครับนี่นะถ้าเป็นเทรนขาลงเนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันก็จะมีอยู่เยอะมากๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นหมายความว่าในเทรนขาลงนี้100% เราควรจะเทรดลงอย่างเดียวนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อแรกของตัว EMA 10นี้นะครับทุกคนคราวนี้สลับคีย์สำคัญข้อที่2ล่ะคีย์สำคัญข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใช้งานตัวเส้น EMA 10นี้ให้มันถูกตำแหน่งกับเส้น EMA 50ด้วยนั่นเองนะครับถูกตำแหน่งกับเส้น EMA 50หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลง EMA 10จะต้องอยู่ต่ำกว่า EMA 50แบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแอคชั่นนี้มันบอกถึงอะไรนะครับมันบอกถึงว่าทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตัวอย่างที่มันขัดแย้งกันนะเห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่ EMA 10เนี่ยมันวิ่งอยู่สูงกว่า EMA 50แล้วแบบนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้เนี่ยแนวโน้มมันจะขัดแย้งกันแล้วนะครับภาพใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแนวโน้มของการวิ่งลงนะครับแต่ว่าภาพเล็กเนี่ยเห็นไหมฮะ EMA 10มันวิ่งเชิดหน้าขึ้นมาสูงกว่า EMA 50แบบนี้แล้วแปลว่าตอนนี้ภาพเล็กมันอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมทั้งสองแนวโน้มมันขัดแย้งกันแบบนี้โอกาสที่กราฟนะช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นไซด์เวย์หรือว่ามันจะเป็นกราฟที่มีความผันผวนสูงเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากๆนั่นเองนะครับแล้วมันจะทำให้ลดโอกาสชนะของเราลงนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าตรงนี้เราใช้งาน EMA 10ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นคีย์สำคัญข้อที่2ของ EMA 10นี้นั่นเองนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมให้เพื่อนๆดูที่มันเป็นของฝั่งเทรนขาลงไปแล้วเนาะ
EMA 10ต้องต่ำกว่า50นะครับกับการถ้าเป็นเทรนขาขึ้น EMA 10มันก็ต้องอยู่สูงกว่า EMA 50นะครับทุกคนเห็นไหมฮะแบบนี้นะตามลำดับแบบนี้นะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าตอนนี้ทั้งแนวโน้มภาพเล็กแล้วก็ภาพใหญ่เป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นเหมือนกันนั่นเองนะครับเวลาเราหาจังหวะเข้าเทรดเราก็จะได้หาจังหวะเข้าเทรดโดยใช้ตัว EMA 10นี้ได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นคีย์สำคัญข้อที่2ของตัว EMA 10นี้นั่นเองนะครับและนี่เลยนะครับก็คือทั้ง2คีย์สำคัญของการใช้งาน EMA 10นี้ให้เต็มประสิทธิภาพจริงๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับทั้ง2คีย์สำคัญนี้จำไว้ให้แม่นเลยนะครับถ้าจะใช้ EMA 10นี้ในการเทรดกันนะครับแล้วคราวนี้สลับตัว EMA 10นี้ถ้าเพื่อนๆไปดูในคลิป Day Trade ของผมมาเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในการเทรดของผมเนี่ยมันก็มีบ้างนะครับที่ท่าเทรดเนี่ยมันดูยากกว่าปกตินะฮะที่มันก็มีเหมือนกันที่ผมเทรดผิดคีย์สำคัญนะครับไม่เชิงว่าผิดคีย์สำคัญมันใช้คำว่าออกจากคีย์สำคัญนะครับถามว่าทำไมจังหวะเหล่านั้นผมสามารถเข้าเทรดได้นะครับอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มของกราฟอีกทีนึงนะครับซึ่งมันจะนอกเหนือจากการใช้ตัวเส้น EMA 10นี้ไปอีกขั้นนึงนะครับทุกคนก็อันนี้เอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะสอนให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะศึกษาเพิ่มเติมไปอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปสอนเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆกันอีกนะครับโอเคครับผมนี่เลยก็คือเทคนิค EMA 10ความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับเพิ่มเติมให้สักหน่อยนึงนะครับเทคนิคนี้เหมาะกับใครนะครับก็สำหรับเทคนิคนี้เนี่ยเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบการเดย์เทรดนะครับชอบการเทรดทำกำไรภายในวันนะครับเพราะว่ามันมีจุดเข้าเกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับเทคนิคนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเทคนิคที่มีจุดเข้าเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบการเดย์เทรดเนี่ยแล้วก็อยากจะได้จุดเข้าเร็วๆได้จุดเข้าบ่อยๆเทคนิคนี้คือจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็สำหรับเทคนิคนี้ก็จะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบการเดย์เทรดกันนะครับก็มันได้จุดเข้าเร็วนั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นความรู้ทั้งหมดที่ผมมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดBinaryกันดูบ้างผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี่เลยนะครับโอลิมเทรดนี้ไม่ได้แค่เทรดได้แค่Binaryนะครับสามารถเทรดได้ทั้ง Forex แล้วก็เทรดได้ทั้ง CFDหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เทรดได้ครบแบบนี้อยู่ก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี่เลยนะครับก็อันนี้เป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้ในการเทรดอยู่ด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.